สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยลุงฮันกินนี่ค่ะลุงฮันกินส่วนเอก็จะกินตรงนี้กินไปไปโอ้ยมักคุกกันว่าด้วยไหมคุกกันว่าไม่ดีจังทั้งใช่ไหมคันนี้ฉันบางทีเราชอบพายมาดีกว่าเปล่าอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากโอ้ฮะก็ชอบกินเนื้อแบบไม่ติดมันอย่างเงี้ยI say you like to eat it. You like to eat something that pork need met the cholesterol. Yeah, need met cholesterol. Yeah. Eat my yeah. Cream cheese sack. Oh, mak. I won't sing with baby. Oh, mak. Dus ik weer alleen te eten. Wel? Nee, je zit niet te eten. Je zit de telefoon te kijken. We kijken nieuwe stories, same I told you. It's interesting. Die is er dadelijk er ook nog. You can see it later too. Ja, ik zeg jou toch een klein beetje voelen. Hè? Ik zeg toch een klein beetje voelen.
มุชเชน2ตัน5ยูโรก็ได้ว่ะฟอร์ก็ดรีฟฮอยๆแป๊บนึงนะลูกที่นั่งเฮ้ยฮิโก้ฮิโก้ลูกอ่ะHoi, mak. Ik kan het nog meer zeggen in Taiping. Laat maar eens wat meer zeggen. Ik zeg alleen maar hoi, mak en zo bij die kap. Wat kan ik nog meer zeggen? Pom. Pom. Lak peun. Lak shampoon. Lak peun. Lak peun. Tukon kap. Pukon kap. Wat moet je even dan? Do you love your fan club? เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนอัดเพื่อนเพื่อนอัดเพื่อนเพื่อนรักรักที่รักที่รักอ๋อที่รักเพื่อนเพื่อนอัดเพื่อนเพื่อนที่รักฮ่าฮ่าฮ่าโน้ที่รักที่รักเพื่อนเพื่อนบาย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  อ้อย มักดูหมดแต่ดูข่าวเจ้าบ่าวยิงเจ้าสาวดูหมดแต่จุ่มก้อยเฮ้ยแล้วก็ใช่ขนาดนั้นวิโต้ฟอร์เบาดีอ๋อแต่ไม่ชินดูวิโต้กับเบาแฟนคลับนอตฟอร์ดีบายบายมาครับเพื่อนมากินกันป๊อปมีแฟนคลับเราบอกว่าเวลาคลายกระดูกห้ามให้เห็นเอาทิชชู่รองบางทีมันเผลออ่ะที่มันเผลอนะคะเ
ไม่น่าเลยนะคนสมัยเนี้ยดูข่าวของเดลนิวอ่ะจะเบาจะแต่งงานกันอยู่แล้วในอีก5วันอ่ะหญิงเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวรู้ว่าตัวเองโดนไตรู้ว่าตัวเองมีกิ๊กก็เลยจะยิงปิดปากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามันรู้สึกแบบคือไม่ถ้าไม่รักกันก็ต่างคนต่างไปเนาะเท่านั้นเองไม่ปืนดึงนี่นะมันหาง่ายง่ายทำไมใครๆก็มีปืนอยู่เนี้ยปืนเดี๋ยวนี้มันหาง่ายง่ายนี่ถ้าเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดอาเซียนมาเปิดอาเซียนมาไหร่ยังไม่เป็นสุขเนี่ยพวกเราในความคิดของเรานะมันเสรีไงเสรีแหละแบบไม่มีขอบเขตอ่ะคือเราเข้าใจนะว่าเหมือนเมืองนอกเมืองนอกเขาเปิดแต่เขาไม่ได้เบียบเมืองนอกคนเขาเปิดข้ามประเทศนู้นข้ามประเทศนี้ได้แต่ว่าเมืองนอกเขามีระเบียบเขามีกฎเกณฑ์ของเขาเคารพกฎกติกาบางคนนะเขาก็เคารพกฎกติกาในถ้าประเทศไทยเราเปิดไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนาะถ้าเปิดแบบถ้าเปิดเสรีถึงตรงนั้นถ้าอาเซียนเปิดเสรีมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นเนาะคนเข้าคนออกสบายฉุยกันนะนั่นมองของเรานะมันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีนะคะเพื่อนมันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีในการที่จะเปิดแต่ถ้าว่าปืนทำไมหาง่ายง่ายหาง่ายง่ายว่าไม่เอาไม่ใช่ไอ้ทอกับเบาเบาดิสตอรี่Life, okay? When I do your mopping, well, I'm affecting it. Absolutely, Bob. When I do your mopping to me too, eh? ปืนหากันง่ายแท้สมัยเนี้ยสั่งกันทางเฟซบุ๊กบางคนก็ข้ามแดนไปซื้อแล้วแบบมันหลุดมาได้ไงเนาะตรงด่านที่เอาเข้ามามันหลุดมาได้ยังไงบางทีก็ยาเสพติดก็เยอะจับได้แต่ละล็อตเป็นล้านล้านโหบ้านเมืองจะอยู่ยังไง
ฎหมายบ้านเราไม่ค่อยเข้มแข็งเนาะกฎหมายบ้านเราไม่เข้มแข็งอ่ะกฎหมายบ้านเราพวกใครพวกมันเมื่อไรประเทศไทยจะดีขึ้นเนาะเราเข้าใจนะว่าทุกวันนี้เมืองไทยเราอยู่ยากขึ้นทุกวันในมุมมองของเรานะในมุมมองของเรานะมุมมองของคนอื่นเราไม่รู้สู้ๆนะคะเพื่อนๆเราก็จะสู้เหมือนกันสู้เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดคำว่าสู้นี่ต้องทำอะไรมั่งคือการเป็นคนดีการไม่เบียดการไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะ
ไปก็สองไปเบียนนิ่งเสียตำลึงทองนี่กิน2อย่างแกงขี้เหล็กกับยำตีนไก่ไปแล้วค่ะนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะคะก็เมาไหมครับนะคะแล้วก็อย่าไปทำอะไรซึ่งมันไม่ดีต่อสังคมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เขาสำหรับเพื่อนๆที่เขาดีแล้วเขาก็เป็นคนดีเขาก็เจริญในหน้าที่การงานนะคะเพื่อนๆแต่ก็แบบว่าบางคนคือไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ยับยั้งนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเบียดกันไปเบียดกันมานี่จะเล่าประสบการณ์เรื่องขับรถที่ภูเก็ตให้ฟังนะเอ็กซ์เคยขับรถที่ภูเก็ตและเอ็กซ์เจอแก๊งเกินมันพยายามแบบว่าขับปาดหน้าไม่ใช่ปาดครั้งเดียวนะคือเราเจอเราเรียกได้ว่าเราก็เจอเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เจอเราบอกพยายามบอกให้ลุงฮันเขาเงียบขับปาดหน้าเราขับปาดพอเราขับปาดหน้าเราเสร็จปาดหน้าเราเสร็จไปจอดพอจอดเสร็จพอเราออกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ขับปาดออกอีกอย่างเงี้ยนะฮะขับปาดออกอีกทีนี้คือเหมือนประมาณว่าโยมโหเราให้เราแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าทางพวกเขานะคะก็จะมีแก๊งแบบนี้เหมือนกันนะคะไอ้ก็เจอเหมือนกันเจอที่ภูเก็ตไอ้ก็เจอเหมือนกันซึ่งไอ้ก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะบางทีอย่างเรื่องไอ้จะเจอคนจี้เอ๋ตอนที่ไอ้ไปเก็บกฐินไอ้ก็ได้เล่านะคะเป็นช่วงตอนนั้นแหละก็มีคนซึ่งมันเจอในอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีเราก็ยังไม่เคยได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะบางทีเราก็มาเล่าว่าเราก็เคยบอกว่าให้ลุงว่าเออลุงใจเย็นนะเวลาเราขับรถเราบอกลุงมันมีคนที่แบบว่าพวกเรียกค่าไถ่แบบขับรถเบียดเรียกค่าไถ่ก็มีแล้วก็จะมีคนแบบแก๊งที่พยายามจะหาเรื่องเราก็มีเราก็เจอไม่ใช่เราไม่เจอก็คือปาดเราอะหนึ่งหรอปะปาดโดยไม่คือเราอยู่เลนเราเขาขับมาแล้วเขาก็ปาดเสร็จแล้วเขาก็ขับตรงไปเสร็จแล้วก็ทีนี้เขาก็ไปเลี้ยวจอดพอเลี้ยวจอดปุ๊บพอเราใกล้ๆจะถึงที่เขาจอดนะเขาก็ออกมาปาดอีก
อย่างนี้นะคะเขาก็ออกมาปาดแบบประมาณหาเรื่องเรานะคะหาเรื่องแบบคือให้เข้าคือให้เข้าทางเขาอะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตบซับแบบไหนเราก็ไม่รู้หรอกนะคะพอลุงเขาขยับเลนนะลุงเขาก็ขยับเลนแม็กเลนมันก็ขยับตามมันก็ขยับคือพอลุงเขาขยับเลนแม็กเลนหนึ่งนะลุงเขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันออกจากตรงที่จอดปาดเสร็จแล้วใช่ไหมพอลุงเขาขยับเลนแม็กเลนหนึ่งมันก็ขยับไปบังลุงตามมันก็ไม่สนใจแล้วทีนี้ลุงเขาก็ขยับมาอยู่ตรงเลนอีกเลนหนึ่งมันก็ขยับตามนะคะอันนี้ก็คือว่าเขาก็หาเรื่องนะทีนี้ลุงเราก็บอกให้ลุงเย็นๆไม่ต้องเราเจอพวกแก๊งแบบนี้แล้วเราก็เลยบอกลุงเธอไม่ต้องขยับซ้ายเธอไม่ต้องขยับขยาเธอขับตรงไปเลยเธอขับตรงไปเลยเดี๋ยวฉันถ่ายวีดีโอเราก็ถ่ายวีดีโอไว้แต่เรายังไม่ได้เอาลงเราไม่ได้เอาลงนะคะเราก็ถ่ายวีดีโอไว้พอสักพักหนึ่งเหมือนจะรู้หรือเหมือนจะว่าเราไม่เล่นด้วยนะคะเราก็ขับเรื่อยๆเราขับตามตูดเขานั่นแหละเราขับตามตูดเขานั่นแหละเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็ขับตามตูดเขาแล้วทีนี้พอเหมือนว่าเราไม่เล่นด้วยนะขับได้ประมาณหนึ่งมาจากหาดป่าตองอะมาจากหาดป่าตองก็ขับมาได้ประมาณกิโลกว่าๆกิโลกว่าๆตรงนั้นมันเป็นแยกไฟแดงแยกไฟแดงตรงไหนก็ไม่รู้แหละเราก็จำไม่ได้นะทีนี้เขาคือเหมือนฝ่าเขาแบบว่าพอไฟแดงปุ๊บพอใกล้ๆจะเราเห็นไฟแดงแล้วเราก็จอดรอแล้วเขาไม่จอดรอค่ะเขาแบบปื๊ดฝ่าไฟแดงไปเลยเออปื๊ดฝ่าผ่าไฟแดงไปเลยนะคะก็คงจะต้องไปหาเรื่องคนอื่นต่อแล้วมั้งเราคิดว่านะคือมันก็มีเยอะอะบางทีก็แบบว่าพวกเล่นยาพวกติดยาอะไรเงี้ยพวกติดยาที่แบบซ่าหาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วทีนี้ก็จะมีแก๊งพวกตบทรัพย์แบบนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็คือปีใหม่แล้วก็ทำอะไรก็ตั้งสตินะคะตั้งสติแล้วก็ใจเย็นได้ก็ใจเย็นนะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกกับแค่การปาดหน้าปาดหลังแบบว่าคือลุงเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่โมโหนะเขาโมโหนะเขาด่าอยู่ในรถลั่นเรานี่หูแทบแตกเลยแต่เราบอกอย่าทำพอเจอเธอแก๊งเธอโดนแก๊งแล้วเราโดนแก๊งพวกนี้แล้วอย่าทำอย่าทำอย่าบีบแต่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาปล่อยมันดูเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปเองเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราค่อยไปหาตำรวจถ้ามันนั่นจริงๆก็เลยเงียบนะคะลุงเขาก็เลยเงียบนะอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะมันคือศักดิ์ศรีปาดรถเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคือบางคนเขาปาดรถเราเสร็จแล้วเขาไปตายอยู่โค้งข้างหน้าก็มีอย่างเงี้ยคิดแค่นี้ก็พออ่ะคิดแค่นี้ก็พอคือเขาปาดแบบไหนไม่ใช่ปาดแบบไม่ใช่แซงนะไม่ใช่เขาแซงคือเขาแซงถ้าแซงอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ขับปาดซ้ายปาดขวาแบบเนี้ยบางทีเขาไปตายในโค้งข้างหน้าเราก็มีเยอะแยะก็ปล่อยให้เขาไปตายก่อนเราไม่ต้องไปตายกับเขานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะคะว่าปีใหม่แล้วก็ทำอะไรก็ใจล่มๆกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย